เย็นวันนี้ขนมไม่หลับเอาไปเลยกาแฟเย็นยกมือขึ้นดึง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 ไม่ใช่มันต้องสวัสดีครับวันนี้เอาคาเลยครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งฮะสู้ยังสู้ยังมึงเห็นกูยังเหรอฮะเฮ้ยเยี่ยทำไมด่าหนังอ่ะพ่อครับผมจะทำไม่ได้ไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะตอนนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมรายการหนอนหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวหนังที่หยาบคายต่ำช้าที่สุดแล้วก็มีสาระด้วยนะฮะจริง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 แต่วันนี้นะฮะจะมารีวิวสับแบบสับละเอียดเรื่องอะไรครับซัมบอยไซด์ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดใครดูรีวิวที่ต่ำช้าไม่ค่อยได้เฮ้ยเยี่ยไม่ด่าหนังอ่ะหูยเขาลงกันเป็นล้านสนุกมากมึงยูทูบกากนิดเดียวเด้อเอ้ยมึงไปลงทุนอย่างเขาประหลาดมึงไปทำแบบเขาดีมึงทำเองดิมึงทำเองดิเขาลงทุนเป็นล้านมามึงมีตังค์เท่าเขาเหรอทำเองกูต้องรวยเท่าเขากูถึงจะด่าเขาได้เจ๋งใช้ได้เลยน้องคนที่เจ๋งใช้ได้เลยแหละวันนี้เป็นไงความรู้สึกพี่ท็อปก่อนนะความรู้สึกเครียดมากทำไมอันนี้คือเป็นความรู้สึกจริงๆเลยว่าออกมาจากโรงปั๊บแม่งเข่าอ่อนสุดเลยสุดนั่งเลยเฮียแบบมึงไปเย็ดใครในโรงอ่ะทบทวนทั้งสิ่งที่กูเคยดูมาแล้วสิ่งที่กูกำลังจะดูต่อไปไอ้เหี้ยโอ้โหชีวิตยังอีกยาวไกลอ่ะไอ้เหี้ยไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าใครบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันก็ตลกนี่นะพี่อ่ะตลกเพราะมันมีแต่ตลกไงมันถึงตลกแต่มันไม่มีอะไรเลยนอกจากตลกอ่ะเรื่องนี้พี่ไม่ชอบเหมือนกันพี่บอกไปแล้วว่าหนังอย่างคอมเมดี้อ่ะเรามีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะหนังคอมเมดี้มันไม่ใช่มีแบบเนี้ยไอ้แบบนี้คือตลกโคกฉากประกอบกันเฉยๆแล้วเราก็จะดูเป็นหนังโดยที่มีเส้นเรื่องปักลายก็เส้นเรื่องหลักๆก็คือพี่แจ๊สจะเป็นนักดนตรีตั้งวงแค่นั้นแหละแล้วส่วนใหญ่ก็ทั้งเรื่องก็คือการเล่นตลกอ่ะของพี่แจ๊สของอะไรซึ่งดาราเขาตลกมันก็ได้ตรงนี้พี่ก็เลยมองว่ามันพอดูได้บ้างแต่ถ้ามองเป็นหนังคุณภาพของหนังมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนังคอมเมดี้มันเลยเหี้ยอยู่พอสมควรเหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือคนที่เขาไปดูแล้วตลกเนี่ยโอเคเขาเอนจอยโดยที่เขาไม่ได้อะไรคิดอะไรไงแต่สำหรับพี่นะราคาหนัง200บาทเนี่ยมันไม่ควรจะได้เท่านี้เราดูหนังเรื่องอื่นก็ได้หรือเราจะไปแดกอย่างอื่นดีกว่าไหมถ้าเกิดมันลดราคาสักเหลือแบบ50 40บาทน่าไปดูเรื่องนี้ถ้าใครอยากดูแนะนำอย่างนึงแล้วกันว่าไปดูวันมูฟวี่เดย์แล้วกันถ้าใครอยากดูน่าจะคุ้มกว่าคุ้มค่าตัวคุ้มมากกว่าอ่ะนั่นแหละไปเรื่องสั้นกันเลยดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนแจ๊สชวนแจ๊สตั้งวงสลัมบอยซอยตีอันนี้เดี๋ยวออกตัวก่อนยังไม่ได้ดูอยากดูเหมือนกันทำไมอ่ะเป็นไงหาดูยากโอ้โหยากเลยนะต้องไปหาวัดซีเออ่ะเออต้องรอบน้อยหนังดีอ่ะหนังอินดี้เอากลับมาก็คือสติมาสติสติดึงมันดึงนิดนึงนิดนึงเนื้อเรื่องก็คือพี่แจ๊สเนี่ยพ่อเขาตายไปแล้วพ่อครับมันจะเป็นมุกที่เล่นในทั้งเรื่องพ่อครับผมจะทำไม่ได้ฮะสารฝันให้พ่อไงไม่ว่าแสงสว่างจะเป็นยังไงอะไรจะมืดแค่ไหนผมจะฝ่ามันไปให้ได้ครับ อะไรนี้แล้วคราวนี้เนี่ยพี่แจ๊สมีอาชีพในการขายกาแฟเย็นชาเย็นอะไรเงี้ยไม่ใช่ขายธรรมดาด้วยเป็นชาที่แบบว่าต้องเปิดเพลง EDM อ่ะใครเคยทันร้านไอ้ชาปากหมาบ้างพ่อตายพ่อตายมันจะเปิดอยู่รัชดาไหนหน้าบ้านพี่เมื่อก่อนมันอย่างนี้เลยคือมันใช้วิธีเหมือนกับรถบัมป์อ่ะเปิดเพลงหรีเพลงอะไรอย่างงี้ก็คือแบบอ๋อเป็นไงครับวันนี้โอชาไข่มุกใช่มั้ยฮะกาแฟเย็นวันนี้ขนมไม่หลับเอาไปเลยกาแฟเย็นยกมือขึ้นดึง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 ไม่ใช่มันต้องสวัสดีครับวันนี้เอาคาเลยครับมันก็เล่นกับคนดูแต่ว่ารู้สึกเหมือนคนดูไม่เล่นด้วยหรือยังอะไรอย่างคนดูค่อนข้างแข็งกูจำได้เลยคนดูปักขึ้นมาเต้นแล้วคราวนี้ก็เลยเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งเพื่อนเก่าที่เพิ่งวงแตกมามาปักทุกว่าผมเนี่ยวงแตกมาออกแต่วงเก่ามาแล้วติดหนี้ด้วยพอพูดติดหนี้ด้วยปุ๊บเจ้าหนี้เดินมาเลยตัดแขนมันตัดแขนมันตัดแขนมันมึงมีตังกูใช่ไหมตัดแขนมันตัดแขนมันตัดแขนมันนึกภาพไหมว่าใครเคยดูตัวหกฉากมันต้องเคยดูอยู่แล้วแหละปาปาดับปั๊บมินิมาไทยแล้วก็แล้วคราวนี้ก็
เลยเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาคอนฟลิกต์ที่เขากินตอนเช้ากับนมอ๋ออันนั้นคอนฟลิกต์ช่วยเพิ่มใยอาหารอันนั้นคอนฟลิกต์ไอ้เหี้ยคอนฟลิกต์การขัดแย้งเกิดการขัดแย้งขึ้นมาก็คือต้องเอาเงินมาคืนแต่เอาเงินคืนยังไงตังค์ไม่มีพี่แจ๊คช่วยเสนอตัวเดี๋ยวก่อนผมมีพระหลวงพระคาดวัดแคลนี่เลยจริงหรือเปล่าแล้วนี่หลวงพ่อตงเหน่งวัดตุ้ยหนุ่ยโอ้สุดยอดมากยังไม่พอมีอีกองค์นึงนี่คือหลวงพ่อแคลคาดวัดคึกคักมันเยี่ยมจริงๆเลยก็คือเขาใช้มุกแบบเนี้ยทั้งเรื่องเลยพี่ชอบเรียกว่าเป็นมุกเสียงข้างหูเสียงมันเสียงในหัวแล้วพอพูดปุ๊บมันจะมีเสียงในหัวสะท้อนกลับมาไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ตัวมีตัวละครตัวนึงโผล่มาก็คือไอ้ตัวก็คือเป็นคนที่เขาบอกว่าเดี๋ยวกูจะช่วยแต่งเพลงเนี่ยเป็นคนใต้ต้องไม่ได้พูดใต้หรอกแต่กูมาพูดเองก็จะตั้งวงอะไรนี้ตกลงว่าจะตั้งวงเพื่อหาเงินมาคืนแล้วได้สารฝันด้วยตั้งวงเพื่องานประกวดงานนึงเขาเรียกไอดอลอวอร์ดว้าวนั่นแหละเขาติดเงิน 100,000 บาทแล้วก็มีเวลา1เดือนในการหาก็คือเป็นแบบประมาณว่ากินหลักอะไรงี้ต้องหาเงินไปคืนเจ้าหนี้อะไรงี้ลืมหรือเปล่าบางทีอาจจะลืมไปนะหลายคนอาจจะลืมไปเพราะในเรื่องมันเล่นมุกจนลืมไปเลยว่าต้องทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็เลยไปตามหาสมาชิกแต่ละคนระหว่างนั้นก็เจอน้องเบียร์นะสวยก็เจอหน้ากับไอ้พระเอกไงก็หน้าเหมือนแบบมองตากันเหมือนจะเย็ดกันแล้วอะไรเงี้ยนิดนึงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็ไม่กลางคืนนะน้องเบียร์ก็เอาป้าละโอ้ยในเรื่องเป็นอย่างนี้เลยสังเกตได้ว่าเขาจะขยี้หน้าน้องเบียร์เหมือนกันให้เรารู้สึกอุ้ยน้องเบียร์สวยน่ารักสวยน่ารักขาวป่องอุ้ยนมใหญ่อะไรอย่างนี้เขาจะอารมณ์อย่างนั้นอยู่พอสมควรแต่เพียงเฉยๆนั่นเองถ้าเกิดจะขายนะจะขายหน้าตาอะไรเงี้ยพี่ยังเฉยๆคาแรคเตอร์ของน้องเบียร์ก็ไม่มีฮะเล่นดนตรีไม่เป็นด้วยแต่ก็อยู่ในวงเป็นแบบอารมณ์ของผู้จัดการวงไงผู้จัดการวงหน้าที่ของเขาเลยไหมวงเรายังไม่มีคนถ่ายคลิปเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปให้นะคะเพราะปกติน้องก็ทำอาชีพรีวิวของสินค้าเขาทำอาชีพรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้จำได้มีแดร์หรอกอันนึงพูดว่าแล้วรีวิวอะไรคะอย่างเงี้ยไอพี่แจ๊สเสือขึ้นมามึงอยากรู้ว่าทำพี่อะไรมึงเอาไปใช้หัวแม่มึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเป็นมุกไปคราวนี้พี่แจ๊สนึกขึ้นได้ว่าเขามีมือกองขั้นตำนานคนหนึ่งมือกองขั้นเทพมือกองคนนี้ในสมัยก่อนนั้นเรื่องชื่อมากเป็นเหมือนจอมยุทธในวงการกลองเดียวเขามีพี่น้องสองคนไปตีที่ไหนคนก็แน่นเป็นฟ้าแฟดเป็นฟ้าแฟดฟ้าแฟดฟ้าแฟดเขาเรียกว่าพี่โจ้สายฟ้าอะไรแบบโจ้สายฟ้าชื่อวงเดอะทวินเดอะทวินก็หมายถึงแฟดนะเป็นแบบสมาชิกคนดังอะไรอย่างนี้ซึ่งเส้นเรื่องตรงนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับตอนหลังที่แบบว่ามีคู่แข่งอีกคนนึงก็เป็นพี่แอนนาชื่นชื่นคือผู้แข่งในอดีตอะไรนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยนครก็ทำอาชีพฉีดยุงซีนแรกเปิดตัวเลยเป็นไงบ้างพี่ครับฉีดยุงมีเด็กกราฟฟิตี้3คนยืนพ่นอยู่ไอ้นครก็ฉีดยุงมากวนเด็กกราฟฟิตี้เด็กกราฟฟิตี้ก็หันมาบอกเจ็ดมาลุงฉีดยุงทำไมนี่ลุงฉีดยุงอ่ะคนตายนี่ผมฉีดนี่ไม่ได้ลุงฉีดยุงผมฉีดไม่ได้เลยกวนอ่ะทำไมฉีดกูทำหน้าที่ของกูแล้วอะไรมึงทำไมเจ็ดมาไอ้ลุงนี่หาเรื่องเจ็ดมาแต่ว่าพี่แจ๊สก็มาเล่นมุกคนใต้นี่แม่เพื่อนเพื่อนพายเพื่อนเพื่อนมั้งนี่เพื่อนมั้งนี่โอ้เลย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 เราดูจักกันนี่จักกันทั้งเพศนี่เลยเหมือนในรายการเหมือนนั่นแหละเหมือนหาไม่จำกัดอ่ะคือถ้าเกิดคนนี่เพิ่งเคยดูครั้งแรกก็น่าจะตลกตลกอยู่ตอนที่ดูเห็นมุกครั้งแรกนี่ตลกอยู่มุกนี้น่าจะตลกอยู่อะไรนี่แต่ว่าคือเคยมาแล้วจำได้มันเป็นมุกที่นักคอมขำเองนักคอมขำนักคอมขำจนแบบเขาจะพูดกันน่าเบิดน่าเบิดจะพูดซ้ำไปตลอดในบริษัทที่จะไม่จำกัดอ่ะที่มันมีหลุดอ่ะคลิปที่เขาปล่อยออกมาทีหลังว่านักคอมแม่งขำไม่อยู่เลยมุกนี้แหละมุกเดียวกันแล้วคราวนี้ก็เลยได้มาแล้วนักคอมเป็นมือกลองอะไรนี่โดยที่มีมือคีย์บอร์ดอีกคนนึงเป็นอะไรโรเบิร์ตสายควันมือคีย์บอร์ดถ้าจะเอาหน้าไปเป็นมือกลองด้วยเนี่ยขออย่างเดียวหน้าต้องมีมือบอร์ดคู่ใจที่โรเบิร์ตสายควันมายืนแล้วก็เล่นมุกอยู่พักนึงมีมุกสมุนไพรเขาเลือกชื่ออะไรโรเบิร์ตสายควันไม่ใช่ในเรื่องในเรื่องอะไรอะไรเก้านิ้วอะไรสักอย่างไอโป๊ะเก้านิ้วแป๊ะเก้านิ้วอะไรสักอย่างประมาณนั้นก็คือแบบมันเป็นชื่อที่หายไปอ่ะเข้าใจไหมในเรื่องนี้ไม่ค่อยเรียกชื่อตัวละครกันเพราะว่ามันไม่มีตัวละครเขาเหมือนจะรู้กันว่าเนี่ยก็คือนักพี่แจ๊สนักคอมโรเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนเดียวที่ชื่อเด่นสุดก็คือนมขอมุกนั่นมันเป็นฉากที่คนพวกนี้กลับมาทวงเดือนนึงแล้วยังไม่ได้แล้วมันบอกว่าพวกเราอ่ะจะไปลงงานประกวดถ้าชนะได้ 500,000 จะมาแบ่งคืนเฮียเลย 100,000 แล้วเฮียมันบอกว่านายวงอย่างพวกนายชนะไม่ได้หรอกแล้วก็ทุกคนก็บอกเอาหัวประกันเลยพี่ยังไงพวกเราก็ต้องทำได้ก็หัวผมด้วยหัวผมด้วยหัวนมด้วยไงหัวนมด้วยหัวนมด้วยเป็นมุก
อาจารย์หัวนมไงหัวนมด้วยมีเซลล์อาแวร์อันนึงที่พี่แจ๊คพูดว่าพ่อมึงคิดยังไงว่าตั้งลูกว่าชื่อนมอะไรเงี้ยใช้ชีวิตยากมากว่าไปพี่ถือว่าตรงนี้มันเป็นเซลล์อาแวร์คือแบบรู้ตัวเองอะว่าเออพออยู่ดีๆมึงตั้งชื่อนมบางคนตั้งชื่อควยเงี้ยก็ต้องมีคำถามนิดนึงอะเออก็ขาดมือกีตาร์คันเนี้ยได้มือเบสแล้วมือคีย์บอร์ดแล้วมือกลองแล้วก็เลยไปเจอเด็กตอนแรกไปที่สนามฟุตบอลเห็นเด็กเต็มเลยไหนว่ามือกีตาร์ไปชี้มีเด็กคนนึงร้องไห้ผู้กำกับสั่งเพราะว่าเดี๋ยวพี่แจ๊จะเล่นว่าดูจากท่าเช็ดน้ำตาของคนนี้แล้วเนี่ยมีการนิ้วก้อยที่กรีกายลิดลิดไม่มีอะไรหรอกไปเถอะอ้าวเฮียไม่เป็นมุกได้นะนี่เป็นมุกนั่นแหละก็คือได้เด็กคนนี้มาอันนี้คือมันจะมีอยู่ซีนนึงที่เด็กมันเหมือนมันเล่นได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเล่นเองหรือเปล่าแต่ฟังแล้วดูมั่วๆไม่ค่อยมีสำเนียงเท่าไหร่ที่จบดนตรีมาเราก็พอรู้ว่ามันไม่ค่อยมีสำเนียงเท่าไหร่ดูว่าเด็กมันเล่นเร็วแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีถูกไหมแทนที่จะแบบว่าเราได้เห็นซีนที่แบบว่ามีการเล่นดนตรีจริงๆเทียบง่ายๆเลยสมมติเราดูเรื่องสกูนอฟล็อกเราจะรู้ว่ามันเล่นดนตรีก็คือมันเล่นดนตรีกันจริงๆหรืออย่างพูดง่ายๆหนังไทยซักซีดซีซันเชนก็คือมันดูว่าเล่นดนตรีจริงๆแต่เรื่องนี้มันคือการดับดนตรีดับดนตรีคือแบบว่าเหมือนกับมึงจะซ้อมเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งหรือมึงเล่นอะไรเพลงสักเพลงนึงเนี่ยมึงเปิดเพลงเอาแล้วให้ทุกคนทำท่าหักมันเป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีนะเว้ยมึงต้องให้ความสำคัญตรงนี้หนึ่งจริงๆแล้วให้มันดูเล่นจริงอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงกลางจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ไอ้ตัวของงอกมันเดินเข้ามาแล้วมันก็เหมือนเนี่ยกูแต่งเพลงมาให้พวกมึงมันก็ร้องแรปแรปเยี่ยอะไรขึ้นมาแรปขึ้นมาสักพักมึงรู้หรือเปล่าที่กูแต่งเพลงได้เนี่ยเพราะกูดูแต่ของดีๆสักพักน้องเบียร์ก็มานั่งดูแต่ของดีๆแล้วก็ร้องเพลงจีบน้องเบียร์ซะเป็นไงตอนนี้จะให้อารมณ์ความรู้สึกมันมิวสิคอลจริงๆมันทำเป็นมิวสิคอลก็ได้เพราะทุกคนแม่งร้องทุกคนอยู่ที่หันมาตบมือตบมือตบมืออะไรอย่างนี้แล้วมันก็ร้องเพลงแบบร้องจริงจังอ่ะเออจริงๆแม่งเดินเลยเฮียกล้องเดินขึ้นมาให้แม่งมึงเดินไปอ้อมแม่งต้นไม้เฮียอะไรไปเกาะเสาแล้วอู้ร้องเพลงเฮียอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมเป็นมิวสิคอลไปเลยก็อันนี้ไม่ใช่อยู่ดีมึงก็ตัดใส่เพลงขึ้นมาเนื้อการไหนทำก็คือมึงเปิดเพลงดังๆแล้วกูทำปากพี่มองว่าอันนี้มันไม่ใช่ยิ่งถ้าทำเป็นหนังเกี่ยวกับดนตรีถ้ามีคนถามมีคนถามเออพี่เขาก็เทเลอร์มันก็เป็นหนังตลกนะพี่อย่าซีเรียสสิแล้วพวกนักคอมเขาก็เล่นดนตรีไม่เป็นนะพี่มันยากนะที่จะให้เขาเล่นดนตรีได้จริงๆอ่ะต้องเข้าไปฝึกหรือแสดงไงการแสดงอย่างน้อยอ่ะไม่ต้องเล่นจริงก็ได้ท่าทางกูถามว่าวิปแลสเนี่ยไมเทเลอร์นี่เล่นจริงเปล่าไม่ได้เล่นจริงหมดนะเรื่องวิปแลสจะได้ไหมตีกองไม่ได้ตีจริงหมดนะคือท่าอย่างน้อยท่าต้องได้แต่คือรู้พื้นฐานเนี่ยรู้ว่าท่าอย่างนี้มือกองต้องทำท่าอย่างนี้นั่นคือการแสดงให้ดูเหมือนจริงเลยบอกว่านี่คือภาพยนตร์ภาพยนตร์คุณต้องทำให้ดูเหมือนกับจริงๆเล่นจริงๆแต่นี่เราจะเห็นเลยว่านักคอมก็มาคือตั้งใจจะตลกหรือเปล่าถ้ามันไม่พยายามให้ใกล้ความจริงสักนิดนึงอะต่อให้มันเป็นหนังตลกก็เถอะอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าก็หนังตลกใช่เพราะว่าหัวใจของหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคือหนังตลกแล้วมันคือการประกอบดนตรีนะทุกคนไม่ได้ดนตรีหมดเลยนะในเรื่องอะใช่เป็นเกี่ยวกับดนตรีหมดเลยแล้วตอนหลังที่ต่อยเตยสู้กันนั่นก็เป็นนักดนตรีแย่งชิงตำแหน่งที่อะไรกันอะเออมันก็ควรที่จะนะมันจะมีเส้นเรื่องอย่างนึงคือก่อนที่จะได้น้องสมาชิกมือกีตาร์เนี่ยต้องไปที่โรงเรียนก่อนพอไปที่โรงเรียนปุ๊บก็จะไปเจอพ่อของน้องคนนี้มันจะมีความอันนี้อย่างนึงพี่ชอบอย่างนึงคือพ่อคนนี้เหมือนกับมีคอนฟลิกต์อย่างนึงที่แบบไม่อยากให้ลูกไปเล่นเพลงบ้าบอพวกป๊อปเพลงตลาดพวกนั้นอย่าไปเล่นกันพวกเพลงล็อกพวกอะไรพวกนั้นอย่าไปสนใจเล่นมาเล่นเพลงแบบไอ้คลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกก็นั่งแบบคอซีถูกป่ะคอซีฉาบตีไม่ดีฉาบตีไม่ดีอะไรงี้ก็ด่าอะไรงี้แต่พอพี่แจ๊สมาปุ๊บแล้วพี่แจ๊สก็คอนดักเตอร์เลยเรียบร้อยให้เด็กเล่นเพลงแบบตื้อๆอ่ะเพลงแบบมันๆของเขาอ่ะนึกภาพเพลงแกเออเพลงของแกมานั่นแหละเด็กก็ยิ้มหัวเราะอะไรงี้พ่อก็แบบเดี๋ยวนะคอตีดีฉาบตีแซ่บเบาไม่เพี้ยนบีแฟตไม่เพี้ยนสีชาร์ปก็ตรงเดี๋ยวอย่าเพิ่งประมาณว่าตัดสินใจให้ลูกไปเล่นอย่างนี้แล้วกันมีคอนฟลิกต์พี่คิดว่ามึงจะขยี้หรืออะไรมากมายไอสัตว์จบใน5นาทีนั้นเลยเหี้ยเอ้ยนึกออกมั้ยคอนฟลิกต์ตรงเนี้ยจบในซีนนั้นน่ะจบคือเริ่มต้นซีนมาไม่จบในซีนนั้นเลยอ่ะคอนฟลิกต์อันนั้นน่ะพ่อมึงเห็นแค่นี้โอเคเลยเอาไปเล่นเลยอะไรอย่างนี้จําได้มีซีนนึงตอนที่นครกับโรเบิร์ตสายความคุยไปนั่งคุยไปนั่งในห้องมันเหมือนถ่วงเวลาพี่แจ๊สเลยใช่ไอพี่แจ๊สมันไปเจรจากับเด็กๆไม่รู้พิจารณาเพื่ออะไรเหมือนกันไอพ่อมันจะลุกไปแล้วเพราะว่าพ่อมันเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยแล้วเป็นครูสอนดนตรีด้วยเป็นทุกอย่างเลยพอมันจะลุกไปแล้วผมมีงานไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนดนตรีล็อกเลยมันมีหัวใจตึ๊บ
เอาพี่ท็อปไปเล่นกันนะมึงก็จะเห็นนั่งโรเบิร์ตกับพี่ครอบสองคนในนั่งเล่นเหมือนเพอร์คัชชั่นนั่งที่โต๊ะนั่งเคาะโต๊ะเดินใช้อุปกรณ์อะไรอันนี้มันดูสร้างสรรค์ดีพี่ว่านะดูสร้างสรรค์ดีดูแบบเออโอเคแหละตอนนี้ทุกคนก็เหมือนจะรวมตัวกันได้แล้วแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องหาเงินอะไรอย่างนี้ก็มีการไปหางานไปเล่นที่พาต้าไปเล่นให้นักการเมืองใช่ขึ้นเล่นบนรถอ่ะรถหาเสียงอ่ะรถหาเสียงแล้วก็เล่นเพลงของเขาเพลงแล้วหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเฮียก็คือเนี่ยจริงมันก็ไม่ได้เล่นอะไรก็คือพี่แจ๊ดร้องอย่างเดียวมีตีกองไงนักคอมก็นั่งตีกองทำตีกองอยู่พอพักมีมอไซค์มายิงปุ๊บปุ๊บร้องที่ร้องไปเรื่อยๆพี่แจ๊ดบอกโอ้โหนี่มันนักการเมืองไม่น่ารับงานพวกนี้มาเลยเฮียเยอะการเมืองมอไซค์แม่งสวนไปเลยกูไม่ได้ยิงนักการเมืองกูยิงพวกมึงหูครับเราไล่กันไปยันตลาดไล่มันเป็นกิโลอ่ะทั้งเรื่องเนี่ยกูชอบอยู่มุกเดียวเลยคือมุกที่มันให้โดดลงรถคนคือรถวิ่งมาสักพักมันไล่กันอยู่ทำยังไงดีพี่แจ๊คคิดออกว่าเฮ้ยกระโดดลงจากรถทีละคนดีกว่าคนแรกแพงผักผลไม้กระโดดสบายคนที่สองหน้าคอมนะถึงแล้วร้านนี้นอนแล้วคนที่3เหลือไอ้นักการเมืองไอ้พี่แจ๊ดเห็นร้านมีดยังไม่ได้พูดว่าร้านมีดยังไม่ได้พูดร้านมีดมันจะบอกว่าเฮ้ยถึงแล้วกำลังจะพูดไอ้นักการเมืองบอกโอ้กระโดดเลยไม่ทันฟังว่าร้านอะไรร้านมีดเป็นไรก็หายไปเลยรู้สึกว่าตอนหลังมาใส่เฟือกด้วยหรอที่นอนอยู่โรงพยาบาลอ่ะที่มานั่งดูอ๋อเออใช่ตอนหลังมาโผล่ในโรงพยาบาลนั่งคิดอยู่ว่าถ้าตอนกูดูนี่ผมคงนั่งเกาไข่ทำอะไรอยู่เลยน่าจะโอเคครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็คือพี่แจ๊ดเอาตังเก็บตัวเองไปซื้อรถมาคันนึงกะว่าจะเอารถออกไปเล่นแต่ไปทำมาเนี่ยเจ้าหนี้มาทวงมาทวงเงินซื้อรถเงินให้เดียวโดนเจ้าหนี้ยึดคราวนี้หมดตัวแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้มีซีนหนึ่งซีนตลกก็คือนาคอมแบบว่ามึงหาเรื่องใครเนี่ยไต่อุ้มบุ้มปุ้มทำไปทำมาสักพักแม่งนักข้อแม่งนอนอยู่อย่างนี้ก็คือคิดไปเองคิดไปเองก็สู้ได้คิดไปเองทำไมสู้นอนฮะสู้ยังสู้ยังมึงเห็นกูยังเหรอฮะมึงเห็นเล็กกูยังฮึฮึพี่แจ๊ก็บอกว่ามึงไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมุกไปตลกไหมนี่ได้อยู่เพราะมันสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์มันเลยพอได้แต่คือบ้าบออ่ะมันเป็นมุกคุ้มค่อนข้างบ้าบออ่ะถือว่าคนเหี้ยจะไปนอนแล้วก็พูดอะไรอย่างงี้นาคอมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่ารถก็ถูกยึดไปแล้วถ้าเอาสุดท้ายของพวกเรางั้นก็ต้องไปฉีดยุงกันนี่แหละทำไมก็ไปฉีดยุงบ้านบ้านแรกที่ใหญ่โตรวยบ้านมหาเศรษฐีเลยไปฉีดยุงแล้วก็พบว่าบ้านหลังนั้นใครเป็นเจ้าของครับแอนนาชุนชื่นว่าแล้วพาม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 รู้ไหมว่าลือแต่วันนี้เนี่ยลือทำให้อ้วนนี่ไม่ต้องตีกองต่อไปทำไมลือนิ้วล็อกเห็นไหมตั้งแต่วันนั้นนี่นิ้วล็อกเลยนี่พูดใต้หว่าเหี้ยกูพูดแบบแม่งไม่ได้จี๊ดพูดแบบนายนาไม่ได้ไงมึงรู้ไหมกูเจ็บปวดเนี่ยกูเจ็บปวดมากไปเนี่ยแล้วมึงสักพักมีลงมีลงมั้ยหรือแล้วมันจะมีผู้ช่วยคนนึงคุยกับผู้ช่วยนี่ดูไหมดูนิ้วล็อกแล้วมันไปอยู่ตรงคุยผู้ช่วยมันก็แบบขึ้นมาเห็นไหมนิ้วล็อกอะไรเงี้ยฮาไม่ฮามาถึงโรงฮาได้ยิ้มได้ยิ้มมันได้ยิ้มเพราะอะไรรู้ไหมเขาเป็นดาราตลกมืออาชีพไงเราเลยได้ตรงนี้คือถ้าเกิดเนื้อผ้าว่าเป็นคนอื่นทำก็อาจจะไม่ตลกแบบนี้เออนี่แหละมันก็ได้ตรงนี้แล้วคราวนี้เนี่ยเส้นเรื่องหลังจากนั้นก็คือหมดอะไรใจอยากหนังหรือพวกกูพวกกูก็ด้วยพวกกูก็ด้วยพวกกูก็ด้วยพวกกูก็ได้เจ็บปอกแล้วกันเจ็บปอกเจ็บปอกคราวนี้ก็เลยออกไปทำงานที่ร้านหมูกระทะผมมองว่าไอ้ร้านหมูกระทะเนี่ยเป็นซีนเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่ามึงเลื่อยมากมึงไปเลื่อยเลยอ่ะมึงแบบมึงหยุดสักทีได้ไหมอะไรเงี้ยคือเนื้อเรื่องมันไม่ไปไหนเดินอยู่ในร้านหมูกระทะแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าเฉยอารมณ์เหมือนจริงๆแม่งพร้อมจบแล้วนะแล้วเหมือนพวกกับสั่งให้คนเขียนบทขยายเรื่องไปอีกนิดนึงก็เลยโยนซีนเนี้ยแม่งมาถางไว้ตรงกลางแล้วมันไม่มีเหี้ยอะไรอ่ะขายฟิดเจ็ตสปินเนอร์แล้วมีพี่แจ๊ดมาขายคอร์สเหี้ยอะไรไม่รู้กับพี่แจ๊ดมาเล่นมุกแล้วก็เจอลูกค้าคนนึงที่แบบว่าเมียเป็นคนเกาหลีแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ไอ้เบนอามาเช่นั่นแหละก
็มานั่งร้องไห้อยู่แล้วคราวนี้พี่แจ๊กก็บอกเดี๋ยวกูคุยกับเมียมึงให้เอาไหมอะไรอย่างนี้พี่แจ๊กก็มั่วสไตล์แบบสไตล์เดียวกับภาษาใต้ภาษาใต้แต่มันมั่วเป็นภาษาแบบเกาหลีเก่งนะพี่แจ๊กเก่งเหมือนหางเสียงได้อยู่อะเก่งนะคือเขารู้ว่าสำเนียงเนี่ยมันจะมีรามเขาเรียกว่ารามคำแบบคำพูดจะพูดยังไงมันเหมือนนักดนตรีอะเราร้องเพลงเราไม่รู้ว่าร้องว่าอะไรแต่เรารู้ว่าทำนองคืออะไรเขาจำทำนองได้เขาก็เลยพูดออกมาเป็นอย่างนั้นเออแล้วมันตลกดีเพราะมันเหมือนพูดแต่ไม่รู้พูดที่อะไรผมดูออกเลยว่ามันไม่มีเดียล็อกตรงนี้ใช่ใช่ใช่อย่างที่บอกไงเหมือนโยนซีนมาเดี๋ยวนั้นแล้วเขาอินพอยต์กันเฉยๆอ่ะใช่แล้วคราวนี้ก็คือไอ้ตัวงอกแอบขำหลุดขำเนี่ยมันเหมือนซีนที่แบบชิงร้อยชิงล้านอ่ะดูชิงร้อยชิงล้านมันเหมือนซีนที่ควรจะเอาไปอยู่ตอนท้ายอ่ะเรื่องไหมตอนท้ายเนี่ยเหมือนจบนางชนลงเป็นเครดิตนะเออเหมือนจบนางชนลงแล้วมีซีนนี้ขึ้นมาเออก็ตลกอะไรเงี้ยจริงๆถ้ามีทีมงานขำด้วยนี่กูเออยี่เอาเลยเรื่องไหมทีมงานขำออกกล้องด้วยเออก็ตลกไปเลยอ่ะซีนนี้จบด้วยการที่พี่โรเบิร์ตไปแซวที่อะไรไม่รู้แล้วก็โดนไอ้ลูกค้าที่จะซื้อฟิชเชอร์ฟิเนอร์แทงเลยเหรอแทงจบซีนนี้ด้วยอย่างนี้พอโดนแทงปุ๊บไปถึงด่านไปเจอตำรวจที่เราเห็นกันอ่ะตำรวจบอกว่าเนี่ยตำรวจตอนนี้กำลังหาอะไรวะหาใช่มันไม่ใช่นั่นมันโฆษณานั่นมันโฆษณากำลังหาว่าเออจะตั้งชื่ออะไรดีเออก็เลยถามว่าชื่อแรกตัวจับเปาอะไรวะเออแล้วจับเปากับคืนนี้มีเฮเอาอะไรดีอะไรงี้แล้วบอกตัวจับเปาตัวจับปลาเปาครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปที่บอกไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่มันเดี๋ยวก่อนเพราะอะไรอันนี้จะตายแล้วโดนแทงมาไงมันก็เลยว่าตัวจับในข้อเนี้ยตัวจับกระเป๋าเนี่ยมี3ข้อเลือกชอบนะชอบมากหรือชอบจังเลยอย่างงี้ไงไอ้เหี้ยกูไม่คิดว่ามันจะเขียนอย่างเงี้ยสมมุติเหมือนเราเขียนกับเขียนสคริปต์หนัง A1 ชอบมาก A2 ชอบมาก A ชอบมากตลกไหมตอนอ่านอะไรเงี้ยมึงงงไหมสรุปก็คืออินพอไว้อินพอไว้ชัวร์ๆสัปดาห์มาพี่แจ๊กก็เลยฝ่าด่านไปเหมือนมองว่ายอมให้ตัวเองเนี่ยโดนจับเพราะว่าไอ้โรเบิร์ตไม่ไหวแล้วไงแล้วก็ชาต่อไปคุกหาเฮแจ๊กไปอยู่ในคุกโดนจับแล้วไงขังรวมกับนักโทษประหารจริงๆนักโทษประหารก็ขังแยกนะใช่เขาไม่ได้ผมรู้ไหมคนนั้นมันฆ่ามา99ศพแล้วถ้าเกิดมันฆ่าได้100ศพมันจะหยุดฆ่าคนอะไรอย่างนี้แล้วพี่แจ๊กอยู่ในห้องนั้นพอดีแต่มันจะโดนประหารอยู่แล้วนะแต่มันจะโดนประหารอยู่แล้วนะคอมบอกว่ามึงเปิดให้กูเข้าไปจะเข้าไปช่วยพี่แจ๊เข้าไปช่วยกลัวไอ้นักโทษตัวนั้นฆ่าพี่แจ๊ตำรวจก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงต้องทำเรื่องผิดก่อนมึงถึงเข้าได้มึงไม่ผิดเข้าไม่ได้นั่นแหละปล่อยตำรวจซะทีอ่านกูว่ามึงยังรู้เลยไอ้เหี้ยมาก็เข้าไปอยู่ทั้ง3ตัวอ้าวถามก่อนแล้วทั้งหมดจะออกมาได้ยังไงอ่ะ TikTok ให้คิด TikTok ไอ้กูเป็นตลกเหมือนกันนะเจอผู้การคนหนึ่งอะยศใหญ่ยศใหญ่กว่านั่นพี่โจสายฟ้านี่เมื่อก่อนคุณโจสายฟ้านี่เล่นกองตุ๊บป้าตุ๊บ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 แบบโอ้ยเก็ตแล้วโอ้ยมึงเคยเล่นแบบที่กูเล่นเลยมึงเล่นอย่างนี้จริงอ่ะตุ๊บมึงก็ตุ๊บรุ่นตุ๊บเปียเปียเนี่ยยิ่งมึงคงไม่ใช่อย่างนั้นสุดท้ายก็ปล่อยออกมาออกมาแล้วเอาเลยง่ายกว่าแค่คุกแล้วคราวนี้ก็เลยรวมตัวมาถึงซีนสุดท้ายและองค์สุดท้ายของเรื่องก็คือไปแข่งดนตรีโดยการที่มีวงเก่าของไอ้พระเอกเนี่ยก็คือแบล็กอูด้งนั่นแหละก็คือมาแข่งด้วยมันจะมีตัวผู้จัดการวงของแบล็กอูด้งเนี่ยมาแบบมาย้อนเยอะอยู่ข้างเหมือนกับละครอ่ะมึงเฮ้ยพวกมึงพวกมึงตายอย่างนี้ละครมาแสดงเหมือนละครมาพร้อมกับนักแอนนาใช่มากันหมดไอ้เหี้ยส่งแล้วนักแอนนาคือตอนแรกเนี่ยเป็นแค่นี้ใช่ไหมโดนเตะดันขามาก็เลยขาเป็นด้วยครับพี่มันเดินอยู่อย่างนี้เลยครับเนี่ยคราวนี้เนี่ยก็คือเป็นซีนสุดท้ายในการประกวดดนตรีแบ๊กอุดงขึ้นไปพี่แจ๊ดบอกโหแม่งเล่นแน่นมากไอ้เหี้ยแล้วมึงเปิดเพลงเฉยๆเท่าที่กูฟังอ่ะมึงเปิดเพลงเฉยๆแล้วทำท่าคราวนี้พอวงพี่แจ๊ดขึ้นวงแก้มีคนมาตัดไฟปุ๊บแต่ว่าตามกติกาของเราแล้วโดนตัดไฟก็ต้องขึ้นมาเล่นนะครับมึงรายการเหี้ยอะไรเนี่ยเงินรางวัล 500,000 บาทมีวงประกวดอยู่2วงไฟดับรายการประกวดไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นไฟดับก็ต้องมาเล่นมึงบ้าเหรอเนี่ยมีการประกวดที่ไหนที่แบบเนี่ยรายการเหี้ยอะไรเนี่ยมันคือเหี้ยอะไรคือมันไม่เมคเซนส์อยู่แล้วหนังเรื่องเจ๊แม่เนี่ยอยู่ดีก็พี่แจ๊ด
เอาเลยพ่อครับช่วยผมด้วยครับมีการตัดย้อนไป20วิก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยนี่ก็คือมีคนไอ้ตัวงอกขับรถมามันมีหยอดไว้อยู่มันหยอดไว้ตั้งแต่เริ่มร้านชากาแฟจำได้ปะเออมันมีหมอผีคนนึงมาช่วยดูพระให้คนทวงหนี้เห็นตะกุดทวงงอกไม่ยอมขายตอนแรกหยอดไว้นิดเดียวเนี่ยก็มาช่วยเอารถต่อหลังไอ้ตะกุดเนี่ยก็ช่วยมาเอารถคืนต่อหลังไอ้มีหยอดมีอะไรนี่มีหยอดนะเจ๋งมากเจ๋งใช่ได้ใช่ได้เลยอันนี้ขับรถขึ้นมาเลยรถกระบะทะลุกำแพงขึ้นมาบนเวทีอ่ะเออขับกระโดดตุ้มขึ้นมาแล้วก็ตั้งบนเวทีเทนะโอ้ขึ้นมาแล้วก็มาเล่นเพลงเปิดไฟตุ้ง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 เล่นเพลงกูไม่ชอบเลยทุกครั้งที่มีดนตรีเนี่ยมันดูแบบดูไร้สาระดูแค่แล้วนี่หนังที่หนังดนตรีด้วยนะมันเป็นหนังดนตรีเลยหนังชื่อดนตรีอะสลัมบอยนี่เคยรู้ไหมชื่อวงชื่อวงมันชื่อวงสลัมบอยเออแล้วก็มีการร้องเพลงเล่นกันดนตรีโอ้มีไฟอะไรสักพักไฟมาคนที่เปิดไฟคือใครรู้ไหมคือเพื่อนสมาชิกวงแบ็คบูดงมาช่วยเคยพูดแล้วว่าเออเดี๋ยวกูจะช่วยมึงวันหลังอะไรหยอดไว้เอาได้ใช้หยอดเยอะหนังเรื่องนี้หยอดเยอะเจ๋งว่ะหลายหลุมแหละหลายหลุมแหละฟอร์ชาโดเป็นเทคนิคการฟอร์ชาโดใช้ได้ดีมากนะครับหนักดีนักเกินหนักเลี่ยพี่ทุกครั้งที่มีดนตรีพี่ไม่ชอบขนาดตรงนี้เขายังทำไม่ได้เลยพี่มองว่าพี่หักคะแนนตรงนี้เยอะแล้วคราวนี้สุดท้ายก็จบแต่จบยังไม่จบแค่นั้นกลับไปก็คือพระเอกกับเบียร์แต่งงานกันแต่งงานกันขยี้เงินความสัมพันธ์คู่นี้เอาจริงๆนะที่พี่บอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีคาแรคเตอร์จริงๆก็คือมันไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเลยคือคาแรคเตอร์เรามองไม่เห็นเลยว่าเป็นคนยังไงเรื่องนี้น้องเบียร์ดูอย่างแล้วอันแรกอันแรกกูความรู้สึกกูมีแค่นี้น้องเบียร์แรกเห็นผู้ชายแล้วอุ้ยอยากได้อยากอะไรเย่แบบรออ่ะเพลงรออยากได้อย่างนี้จะมีคนเดียวที่มองเห็นก็คือพี่แจ๊คพี่ชายรักเพื่อนมากยอมมากยอมแบบไปคุกแทนเพื่อนยอมเอารถไปขายยอมอะไรทุกอย่างเอาร้านน้ำชาขายมาเลยนะยอมไปขายคนอื่นก็เหมือนมาเล่นตลกเฉยๆพี่เลยมองว่าทุกคนคาแรคเตอร์มันแทบไม่มีอ่ะแล้วพอน้องเบียร์กับไอ้พระเอกแต่งงานกันเราก็ไม่ได้รู้สึกเลยมันก็เหมือนรักกันอะไรเงี้ยพอรักกันไม่พอคราวนี้พี่นายไม่มายังไม่ไปตามมาลาวีอีกตามมาลาวีไม่จบนิดนึงก็คือตกเวทีตอนที่องค์สุดท้ายคือตกเวทีไปคอหักคอหักปุ๊บคราวนี้มือด้วยขาด้วยคอด้วยอย่างนี้เลยเชื่อมั้ยมึงทำให้กูเป็นอย่างนี้ไอ้สายเจ็บปวดเลยไอ้สายพี่ก็คิดว่ามันจะไปจบตรงไหนไอ้พ่อครับเนี่ยไอ้ที่พ่อครับมาทั้งเรื่องเนี่ยมาจบตรงนี้ก็คือพอพ่อครับปุ๊บเรียกพ่อมาสแตมแม่งออกมาเป็นตัวเป็นตนเลยเหี้ยคราวนี้ผีเหี้ยผีสแตมมาเป็นตัวเป็นตนเลยแล้วลูกคือลูกมันเป็นขาวดำไงมาตามขาวดำด้วยแต่รู้สึกว่าวินาทีแรกมาแบบเป็นสีก่อนแล้วอยู่ดีค่อยเปลี่ยนเป็นขาวดำกูก็งงๆยังไงอะไรยังไงวะไอ้เหี้ยเปลี่ยนเป็นขาวดำปุ๊บแล้วก็เดินมาพ่อจะให้ของขวัญแก่ลูกทั้งสองคนเป็นเรื่องบันลังบันเที่ยงเนี่ยผีนะเนี่ยผีออกมาคุยกับผีเออผีออกมาคุยด้วยเป็นเรื่องบันลังมันมาคุณจำได้สแตมป์อยู่ท่านึงเดี๋ยวพ่อจะให้ของขวัญที่สุดท้ายเดินไปหาน้าแอนนาด้วยท่าแบบนี้แล้วก็เข้าสิงร่างแตงนาแตงแตมสิงร่างนี้เดินท่าเนี้ยเดินท่าแล้วก็ไปหาเข้าสิงร่างนะสิงปุ๊บเป็นไงครับหูชิดมากเข้าสิงร่างตุ๊กตัก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 ตัวนะลอยตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักแอนนากลายเป็นภาพนิ่งแล้วตอนนี้นะตามทันไหมแอนนากลายเป็นภาพนิ่งแล้วโอ้ตุ๊กตัก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 มันมีปิ้นปิ้นอยู่คือดูรั่วเป็นซีดีอ่ะแต่เป็นซีดีแบบบุ้งบุ้งบุ้งเล่นเหมือนการ์ตูนอารมณ์เหมือนการ์ตูนกูดูฟินโตนเหมือนไอ้เหี้ยอารมณ์แบบอะไรสักอย่างตุ้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 งสภาพบินออกนอกหน้าต่างแล้วไปแปะบินออกนอกหน้าต่างเป็นการ์ตูนแล้วอ่ะการ์ตูนช่องเก้าแล้วอ่ะไปแปะกำแพงอีกฝั่งนึงอ่ะได้นิดนึงให้หนังอะไรแต่พักลูกน้องมันพูดกับลูกน้องว่าถ้าเกิดมีใครออกหน้าบ้านไปยิงมาให้หมดเลยอะไรไม่ว่าใครคิดว่าใครจะโดนยิงบินออกไปแล้วนี่บินออกไปแล้วก็โดนยิงนี่ถ้าใครออกมาแล้วหนังก็จบพี่มองว่าไอ้ท้ายๆเนี่ย
มันเหมือนกับแบบไม่มีเหี้ยอะไรแล้ว คือกูอยากทำให้หนังมันยาวเดี๋ยวมันฉายโรงไม่ได้มันต้องมีเวลานะจะบอกให้หนังที่จะเข้าไปฉายโรงได้เนี่ยเขามีเวลาแบบขั้นต่ำของเขาก็เนี่ยหนังเรื่องนี้พยายามจะยืดเยื้อเส้นเรื่องของตัวเองมีไปคุยอะไรกันในร้านหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฉากนี้ซะหน่อยเพิ่มมาอีกสิบนาทีอ่ะพี่สแตมมาคุยอะไรเงี้ยแล้วก็จบยังไงจบแบบเนี้ยคะแนนคะแนนเลยว่ะพี่ขอให้คะแนนก่อนคะแนนความอยากดูอยากดูด้วยคะแนนเกาไข่ให้ที่4เต็ม10หนังเรื่องนี้พี่ไม่ชอบอ่ะคือเป็นหนังตลกก็จริงแต่ว่าพี่ดูรายการตลกพวกนี้แล้วหลายๆมุกมันเราเห็นมาแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่ตลกคือภาพมั้ยด้วยความที่มุกมันก็เดิมๆซ้ำๆมันก็ไม่ได้ใหม่แล้วแม่งแบบตัด CG มันก็โง่ๆมาใส่มาไม่ต้องมีก็ยังได้เลยบางฉากมันก็อย่างยาวอย่างหมูกระทะอย่างงี้ยาวมากพี่ไม่ชอบขอให้ที่1คะแนนพอหนังเรื่องนี้นะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดอยากจะดูจริงๆแบบไม่มีเชื่อจะดูแล้วเนี่ยรอวันมูวี่เดย์แล้วกันพี่ว่าจะคุ้มกว่าแต่ว่ารวมๆแล้วมันไม่ใช่หนังคอมเมดี้ที่ดีใช้คำว่าดีไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกโอ้โหพี่ดูมาแล้วสนุกมากเลยหนังแบบนี้ก็สนุกก็สนุกก็สนุกนั้นความสนุกมันตีกันตีค่ากันไม่ได้ถูกไหมเราไปพูดแทนไม่ได้ว่าเนี่ยสนุกหรือเปล่าไม่สนุกบางทีสนุกสำหรับพี่อาจจะไม่สนุกสำหรับน้องสำหรับน้องก็ได้ถูกไหมน้องสนุกพี่อาจจะไม่สนุกก็ได้แต่ถ้าพี่บอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ดีมันไม่ดีจริงถูกไหมมันไม่ใช่หนังที่ดีคือหนังคอมเมดี้ดีๆเรามีเยอะแล้วเหมือนอย่างที่เรื่องยี่สิบไมล์ยี่สิบไมล์แนวเดียวกันพี่มองว่าพวกนั้นดีกว่า มีเส้นเรื่องที่ดูเป็นเส้นเป็นวามากกว่า มีการเขียนขึ้นมาจริงๆมีการพัฒนาบทขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ให้คนมาอินพอไว้กันหน้ากล้องอย่างเดียวเขาเรียกว่าแอนตี้เชลไอ้เหี้ยแอนตี้เชลคือมึงเป็นแค่ร่างเฉยๆไม่มีเปล่าๆอ่ะกลวงไม่ได้มีเส้นเรื่องไม่ได้มีอะไรเราก็จะดูเหมือนดูพี่แจ๊ดเดี๋ยวจะมันยังได้เพลินตรงที่เคมีเวลาพวกนักตลกมืออาชีพแบบมันอยู่ซีนเดียวกันน่ะใช่เวลามันต่อมุกกันน่ะมันก็เพลินดีอยู่มันก็เพลินดีพี่เลยได้พี่บอกให้ตรงนี้แล้วกันเลยให้ที่3คะแนนพอจบไปแล้วครับกับคลิปนี้นักอดนักใจนั่งฟังไม่กลัวแบบตลกตลกง่วงเหงาหาวนอนอ่ะคือถ้าเกิดคนที่อยากไปดูหนังที่คิดอะไรหน่อยมึงจะไม่ได้คิดที่อะไรทั้งนั้นนึกออกไหมโล่งๆเลยมึงจะโล่งๆเลยเนี่ยเหมาะสมนะมันเลยได้ตังค์เยอะไงคือบ้านเราเครียดเข้าใจบางทีเราเครียดทำงานเครียดไปดูโรงหนังกูไม่อยากเครียดอีกอ่ะเมื่อก่อนเรามีไลฟ์พิกเจอร์มันมีแบบนั้นแล้วไงก็เลยต้องมาหาดูแบบนี้แทนจริงๆหนังแบบนี้เหมาะสำหรับแบบดูบนรถทัวร์มากใช่เหมาะมากดูบนรถทัวร์อะไรเปิดบนรถทัวร์แล้ววนไปเรื่อยเนี่ยบอกว่าต้องพูดอย่างนี้เลยว่าตลาดบ้านเราอ่ะบ้านเราดูหนังกันอย่างนี้อยู่ต้องพูดกันตามตรงว่าคนส่วนใหญ่เราดูหนังแบบนี้กันอยู่ไม่ได้ผิดคนเราจะดูหนังก็ได้คุณมีอิสระในการเลือกดูหนังจะดูหนังเฮี้ยหนังดีอะไรก็เรื่องของคุณถูกไหมแต่ว่าไอ้ตลาดอย่างเงี้ยเราดูหนังแบบนี้เยอะเขาก็มีทุนทำต่อได้ถูกไหมแค่นั้นเองพี่เลยมองว่าแบบเนี้ยโอเคนะเขารู้ตลาดเหมือนกับโค้ชอานนท์ละถึงแม้ว่าเราจะด่าเขายังไงก็ตามเขาก็ยังมีคนดูเขาอยู่ดีหนังดีไม่ดีอีกเรื่องขายได้ไม่ได้อีกเรื่องใช่อันนี้มันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจว่ะคุณค่าทางจิตใจอย่างนี้คือคนทำรู้สึกดีกับการทำหรือเปล่าถ้าได้ตังค์เฉยๆแล้วกูทำโอเคมึงทำไม่มีใครว่าอะไรกูหรอกถูกไหมแต่ถ้าเกิดทำปุ๊บแล้วเหมือนพี่เนี่ยถ้าพี่ทำอย่างนี้พี่คงไม่รู้สึกภูมิใจนะพี่คงแบบหนังกูอะไรเงี้ยแล้วกูคงไม่ภูมิใจกูไม่เอาไปโม้ใครโอ้ยเนี่ยกูทำหนังเรื่องนี้มาจริงๆก็ถ้าสำหรับพี่นะความคิดพี่คนเราความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วเขาอาจจะอยากทำหนังอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงเขาอาจจะเขาอยากจะทำไมเขาอยากจะทำหนังตลกโง่ไม่ต้องคิดอะไรมากมีจริงๆเคยไปเจอพี่บางทีไปขายงานเจอจริงๆว่าเฮ้ยน้องไม่ต้องคิดอะไรมากนี่แหละทำซิทคอมไงก็สร้างฉากสัก3ฉากจ้างตลกมารับเชิญอาทิตย์ละคนอาทิตย์ละคนอาทิตย์ละคนมาเล่นตลกพอแล้วกินน้องต้นทุนนิดเดียวเขาควรคำนวณต้นทุนส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าใจแบบว่าอ๋อต้นทุนเท่านี้สปอนเซอร์สี่เจ้าอยู่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ถึงว่าป่ะเขาจะคำนวณเรื่องแบบนี้มากกว่าคือคนแบบนี้ไปคุยกับควินตินแม่งคุยไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องถ้าคุยกับควินตินคุยไม่รู้เรื่องควินตินจะแบบอะไรของมึงอะไรนี้ควินตินมันจะแบบไม่ได้คือนั่นแหละความคิดคนเรามันไม่เหมือนกันไงเหมือนกันไม่เหมือนกันคือพี่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าเหมือนคุยแบบนี้อาจจะคุยกับป๋าเบรู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันแหละบ้านเราเบอาจจะบอกอ๋อเฮ้ยอยู่ครีเอท
ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ได้ตังจับมือเลยจับมือทำกันอะไรเงี้ยคุยรู้เรื่องสำหรับหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ตลกอย่างที่ทุกคนคิดหรือเปล่าวะหลายคนบอกว่าโอ้ยพี่ขยี้เลยขยี้เลยอันนี้พี่บอกตรงว่ามันต้องอยู่ในเหตุและผลด้วยบางทีพี่ก็ไม่ได้หนังแล้วอ่ะเออพี่ไม่ได้เขาเรียกอะไรวะถ้ามันมีอะไรให้เกลียดพี่ก็จะเกลียดแต่บางทีมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายพี่ก็เขาพูดตามตรงอ่ะเข้าใจเข้าใจให้คะแนนกันตามตรงไปเออเราก็ให้กันตามตรงก็ตามตรงรู้สึกอย่างนั้นก็ให้คะแนนกันไปเท่านั้นโอเคฝากด้วยมีช่องทางยังไงบ้างเอ็กซ์ตรีมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่วนใน YouTube ก็ตอนนี้ก็เติร์ดเลยนอนหนังรีวิวนะครับก็มีเทปเก่าๆมากมายใช่และที่สำคัญขณะนี้ Subscriber 10,000แล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยวาดมาไกลพอสมควรถือว่าสุดยอดแล้วเราจะมีอะไรพิเศษไหมพี่ท็อปก็คือเทปพิเศษเราคิดว่าจะทำหนังที่พวกเราเกลียดอาจจะไม่ใช่หนังห่วยก็ได้แต่เป็นหนังที่พวกเราเกลียดมาดูกันว่าหนังที่ไม่เหมือนกันนะบางทีหนังดีแต่พวกกูเกลียดบางทีก็มีนะอันนี้มันเป็นส่วนตัวล้วนอันนี้ส่วนตัวที่ส่วนตัวเทพส่วนตัวคือเคยมีคนถามว่าพี่ช่วงที่ทำก่อนหน้านี้มีถามว่าไอ้เหี้ยหนังดีๆแม่งต้องเขียนบทยากๆดูยากๆเปล่าเทพเนี่ยเราก็ถือว่าทำตอบคำถามแฟนๆไปด้วยเลยว่าเฮ้ยลองมาดูในหนังที่พวกกูเกลียดมันบางทีอาจจะเป็นหนังที่ดีก็ได้ใช่หรือว่าอาจจะเป็นหนังที่กูเกลียดหรือจำฝังใจตอนเด็กหรืออะไรเหมือนมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแชร์ประสบการณ์แล้วก็เทปต่อจากเทปนี้คิดว่าเป็น Get Out เย้ได้ดูแล้วเดี๋ยวจะปล่อยติดๆกันเลยเก็ตเอาสุดยอดแต่ Get Out ชอบนะตอนใครยังไม่ได้ดู Get Out ลองไปดูซะมีคนยังไม่ได้ดูมีคนยังไม่ได้ดูชัวร์ทิ้งให้คนไปดูแบบไปดูแผ่นได้เลยนะเออใช่เนี่ยดูแผ่นได้เลยมีคนยังไม่ได้ดูชัวร์เพราะว่าหนังรู้สึกว่าหนังตอนนั้นมันมีคนทั้งสนใจและไม่สนใจไงใช่เออมีคนยังไม่ดูชัวร์บอกเลยว่าต้องไปดูต้องไปดูนานๆจะมีหนังสยองขวัญแบบนี้ในหนังใหม่นะเออลองไปดูกลิ่นมันได้อ่ะถึงจริงอ่ะโอเคไปแล้วครับยังไงฝากด้วยกับ Exip Entertainment นะครับครับผมสวัสดี